ทีมงานตะพ่อและใจสงขลาครับเราพามาดูเหตุการณ์โจรงัดรถกันหน่อยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่5ตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่จอดรถไว้ริมถนนหน้าบ้านนะครับถูกไอ้บ่าวนี่ครับขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างคันนี้ครับขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างแล้วครับแล้วก็ลงไปดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดู180องศาดูพันองศาไปเลยครับรอบๆมันมีใครมั่งแล้วก็เอาโทรศัพท์มาแนบไว้ที่หูหน้าว่าทำทีโทรหาบุเด็กแล้วครับน้องๆคืนนี้กีดยางไม้ไม้ครับพี่หลวงคืนนี้แรงยางไม่ออกตัดไปก็เดี๋ยวมีคนมาลักอีกแล้วพี่หลวงทำไรอยู่วันไม้นี่พี่หลวงมาเซเว่นเดี๋ยวนอนรอพังนะเดี๋ยวพี่หลวง ซื้อของไปให้กินเรียบร้อยครับไม่ได้โทรหรอกครับนะก็แกล้งเอามาแนบหูแล้วก็ดูไปดูมานะครับว่ามีคนผ่านมาไหมครับแล้วก็นี่ดูนะมือก็เอาไปที่รถแล้วครับแงะจับดูเดี๋ยวดูวิธีการครับแม่อย่างโหดแล้วครับไอ้บ่าวนี้ทำนี่มาถอยรถหน่อยนึงมันก็กลัวๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะลงมือง่ายๆแล้วก็เดินไปท้ายรถเข้าไปทีนึงนะว่าไปเลยว่างูเห่ายังไหม้นะครับงูจงอางยังไหม้แล้วก็กลับมาที่รถทีนี้ก็เอาละสิครับเดี๋ยวดูครับวิธีการของบ่าวนี้นี่เอามือไปโยกที่ประตูบนนั่นขึ้นแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยไม่ต้องงัดไม่ต้องแงะกันแล้วครับเอามือแล้วก็โยกงัดกับมือเปล่าๆนะครับขึ้นไปดันเลยครับนี่เคยเห็นไหมครับแบบนี้ครับดูครับเอ้า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 ล้วงเอ้าเอ้าบ่าวเอ้าออกไม่ออกเอ้าอีกทีครับหมดแรงทำท่าหมดแรงเอ้าอีกทีนึงขึ้นไปทีนึงขยมเอ้าตีนดันขึ้นไปเอ้ากรองรามไม่ไหวครับไม่ออกไปครับน่าจะไม่ออกแล้วก็ขับรถไปครับไปหาคันอื่นอีกครับนี่คันนี้น่าจะรอดนะครับแต่ดูแล้วนี่ประตูนี่น่าจะแง้มออกมาบ้างนะครับเดี๋ยวดูครับนี่คนเดียวกันครับคนเดียวกันครับผ่านกล้องอีกมุมนึงมาแล้วชุดเดียวกันคนเดียวกันเลยครับนี่ครับนี่เดินมากลางดึกครับไม่มีคนมีแต่กล้องครับมันน่าจะไม่เห็นครับนี่เดินไปแล้วนี่ครับอย่างเคสนี้ครับเป็นรถตู้ของนางสาวศิริรัตน์นะครับซึ่งจอดอยู่ในซอยกอบกุลอุทิศนะครับกอบกุลอุทิศ4นะครับโดนดูสิครับแย่งเลยครับมาเล่นงัดโอ้มีรอยไฟเผาด้วยครับนี่อะไรที่พอจะงัดได้เป็นช่องที่มันงัดได้นี่มันงัดหมดครับแต่ว่าโชคดีครับที่ว่ารถนี่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในครับไม่มีทรัพย์สินอะไรแต่ว่าได้ของรถครับเสียดายครับมันงัดจนพุนแมทครับดูสิครับโอ้โหมือจับประตูข้างประตูหลังเนี่ยมันแยงมันงัดมันแงะมันดูสิครับกระจกไรเนี่ยมันเอาหมดแล้วครับรูไหนที่มันจะเข้าได้นี่มันเอาหมดแล้วครับไอ้บ่าวนี้ไอ้ยาแสบจริงๆครับนี่ดูสิครับนี่กระจกนี่มันก็พยายามงัดด้วยนะครับไอ้ทรัพย์สินอ่ะไม่มีเท่าไหร่หรอกครับไม่ได้อะไรไปแต่ว่าเนี่ยซ่อมเนี่ยเป็นหมื่นนะครับเนี่ยโอ้โหโดนแบบนี้เนี่ยมันเซ็งจริงๆครับรถเนี่ยเป็นใครเขารักครับใครเขาหวงครับนี่รถตู้นี่เอาไว้ทำมาหากินมาเล่นกันแบบนี้ต้องซ่อมกันยกใหญ่แล้วครับโอ้โดนการคืนเดียวเนี่ย 3-4 รายนะครับแล้วก็เจ้าของรถก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.คลองแงะไว้แล้วนะครับมีวงจรปิดมั่งไม่มีวงจรปิดมั่งครับก็พยายามแล้วครับพยายามที่จะตามหาเบาะแสกันใครรู้ใครเห็นว่าเป็นลูกใครหลานใครไอ้บ่าวนี่นะครับช่วยแจ้งเบาะแสให้ตำรวจคลองแงะนะครับเพื่อตามจับนะครับเพราะว่าปล่อยไว้เนี่ยไม่รถท่านกับรถผมรถเราละครับโดนอีกแน่ๆครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้เสียหายครับที่ถูกงัดรถตู้ประมาณบ่ายโมงค่ะแฟนจะไปเอากระจกลงจากรถคือว่าอากาศมันร้อนอ่ะเนาะแล้วก็เลยไปที่รถแล้วก็ว่าจะไปเปิดประตูอ้าวคนร้ายลอยคนร้ายงัดแงะรถนะคะแล้วก็เลยอีกประมาณวันที่21ประมาณช่วงบ่ายก็เลยไปดูกล้องที่เทศบาลนะคะตกลงว่าเป็นคนร้ายอ่ะค่ะมางัดแงะรถประมาณ5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะคะคนร้ายนี่รูปลักษณ์สันทารูปลักษณ์ประพันแบบผอมๆอ่ะค่ะขี่รถเครื่องคันสีขาวมาค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะคันสีขาวมาตอนนี้เราได้ไปแจ้งความหรือยังคะไปแจ้งแล้วค่ะรถเกิดความเสียหายอะไรมั้งฮะประตูค่ะโดนงัดแงะจนแม่แจกุญแจรถนะคะหลุดออกมาค่ะแล้วก็พอไปดูที่หน้าต่างอ่ะค่ะเหมือนรอยร่องรอยคนร้ายเผาด้วยอ่ะค่ะถ้าสมมติว่าไฟติดขึ้นมารถหนูคงเสียหายไปทั้งคันแน่เลยอ่ะค่ะ
แล้วได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในคืนเดียวกันหลายเคสค่ะประมาณ4-5 เคสได้อะค่ะที่รู้มาเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนะคะแบบไปงัดรถงัดแงะรถเนี่ยค่ะอย่างเหมือนของรายอื่นเนี่ยค่ะทราบพอจะทราบไหมคะว่าได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างในแต่ที่ทราบอีกเคสนึงอะค่ะที่อยู่หลังตลาดอะค่ะเห็นว่าได้พระไปอะค่ะแต่ว่าเคสอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้อะไรกันไปบ้างแต่ว่าของเราก็คือความเสียหายก็เยอะอยู่ค่ะประมาณก็ตีประมาณนะว่ากระซ่อมรถนะว่าเกือบหมื่นนะว่าหนูว่าอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะว่าช่วยติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุดอะค่ะเพราะว่ามันเป็นภัยต่อสังคมอะค่ะเพราะว่ากลางคืนคนจอดรถแถวนี้ก็คือเยอะมากอะค่ะแบบมันอันตรายจริงๆอะค่ะนี่ครับตอนนี้ชาวบ้านเขาหวาดเขาวิวเขากลัวๆกันนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนนี่นอนไม่ค่อยหลับนะครับโดยเฉพาะคนที่จอดรถอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าดูจากภาพวงจรปิดดูรูปร่างดูอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ยากละครับเดี๋ยวนับถอยหลังได้เลยครับตำรวจเขาตามไปจับได้แน่ครับ